ันที่เดียตัดสินใจเพราะเราศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการณ์แบบนี้เพราะเรามีความฝันว่าเราอยากจะทำการเมืองแบบนี้และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเดียก็ขอยืนยันในจุดยืนของตัวเองคือจะขอทำตามความฝันและจะขอสู้จนถึงที่สุดค่ะการตัดสินใจของผมไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีแต่เสมอตัวขาดทุนครับสิ่งที่ผมเรียกหากับประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาก็คือสำนึกครับสิ่งที่ผมพูดไปผมมันเป็นศพไปแล้วเหลือแต่วิญญาณแต่วิญญาณผมก็ยังมีคุณค่าถึงผมจะมีวิญญาณผมก็ยังมีสำนึกครับวันที่เดียตัดสินใจเพราะเราศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการณ์แบบนี้เพราะเรามีความฝันว่าเราอยากจะทำการเมืองแบบนี้ดังนั้นเดียจึงตัดสินใจที่จะลงมือทำค่ะมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจเพราะว่าเดียไปต่อรองผลประโยชน์ใดๆเดียไม่ได้ตัดสินใจบนสิ่งที่เดียไปคำนวณถึงผลแพ้หรือผลชนะในการเลือกตั้งเป็นตัวตั้งค่ะและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเดียก็ขอยืนยันในจุดยืนของตัวเองคือจะขอทำตามความฝันและจะขอสู้จนถึงที่สุดค่ะเราต้องทำให้พรรคเราคู่กับระบบประชาธิปไตยให้ได้พรรคเราต้องมีส่วนในการสนับสนุนประชาธิปไตยของบ้านเมืองให้อยู่รอดและพรรคเราจะต้องมีส่วนช่วยพี่น้องประชาชนที่ยั่งยืนดังนั้นในครั้งนี้ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าผมขอเสนอท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคแต่สถานการณ์การเมืองผมเชื่อว่าคนที่เราจะเลือกมาจะต้องไม่ด้อยกว่าพรรคอื่นเชื่อว่าเขาจะสามารถนำพรรคเราไปสู่แนวทางประชาธิปไตยมั่นคงและค่อยๆฟื้นคืนกลับสู่แนวทางที่พรรคเติบโตขึ้นมาในอนาคตได้ผมกราบขอบพระคุณท่านอดีตหัวหน้าชวนที่กรุณาไม่เพียงแต่เสนอชื่อผมแต่กรุณาให้การสนับสนุนในการพูดถึงคุณสมบัติหลายต่อหลายอย่าง4ปีที่ผ่านมาทุกคนทราบดีว่าหลังจากที่ผมแสดงจุดยืนผมต้องเคารพหลายครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเมืองกระทบกับกระแสถอนตัวอันนี้ก็ต้องคิดผลอะไรก็แล้วแต่ที่มีความผูกพันกับพรรคและมีความเชื่อว่าผมอาจจะอยู่ในฐานะที่จะมาแก้ไขปัญหากอบกู้ฟื้นฟูพรรคของเรา
แต่อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการอยากจะเป็นอันนี้ผมไม่เคยคิดในเรื่องว่าอยากจากความต้องการส่วนตัวทุกครั้งที่จะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดเนี่ยผมมองถึงอนาคตของส่วนรวมมากกว่าแต่ผมขอกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าคนเราอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีใครพูดสุขแต่บางครั้งสถานการณ์บางอย่างนะครับมันทำให้ผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าผมรักประชาธิปัตย์มากที่สุดหรอกครับแต่ผมก็ผูกพันกับประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี2018คุณพีรพงษ์อิสระภักดีนายกรัฐมนตรีและก็ยึดมั่นในหลักการอุดมการณ์พรรคมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องซื่อสัตย์สุจริต 100% ครับเพราะฉะนั้นมันคือสายเลือดที่ผมมีความรู้สึกว่าอะไรที่จะทำให้พรรคเนี่ยเดินไปได้เนี่ยผมจะทำแต่บางเรื่องที่ผมพูดไงครับว่าผมเป็นคนที่คุยกับคนเยอะหลายๆคนมันมีปมภายในที่มันจะต้องคุยกันผมเรียนท่านหัวหน้าเลยครับผมพร้อมจะคุยกับท่านนะผมจะได้พูดให้ท่านฟังว่ามีปัญหาอะไรบ้างเราต้องคุยกันตรงๆแต่ท่านจะคุยกับผมสองคนใช่ไหมครับผมกับท่านเนี่ยเราไม่เคยทะเลาะกันเลยครับเพราะเรารู้ว่าจะทะเลาะกันเราจะไม่คุยกันสองคนหรือจะมีพยานผมไม่ขัดข้องแล้วครับสักสิบนาทีก็พอครับคุยกันนิดเดียวก็เข้าใจแล้วผมว่าผมคุยกับท่านหัวหน้านิดเดียวครับเป็นลูกพระแม่ธรณีที่จะเอาอุดมการประชาธิปัตย์รับใช้บ้านเมืองต่อไปวันข้างหน้าถ้าในพรรคคิดว่าผมจะเป็นประโยชน์มาช่วยได้ผมก็คงไม่ปฏิเสธแต่วันนี้เพื่อให้ท่านที่มีสถานะและจะมีอำนาจในการบริหารต่อไปทำงานด้วยความสบายใจทำงานตามแนวทางอย่างเต็มที่ไม่ต้องหวาดระแวงเรื่องผมเรื่องใครใดๆทั้งสิ้นก็ขออนุญาตที่จะลาออกแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทั้งในห้องนี้และไม่ได้อยู่ในห้องนี้และเจ้าหน้าที่ของพรรคทุกคนที่ได้ทำงานแล้วก็ให้การสนับสนุนผมอย่างดีตลอดมาผมมีแต่ความปรารถนาดีต่อพรรคและก็หวังว่าผู้บริหารชุดใหม่จะสามารถทำงานได้สำเร็จตามที่ท่านรักษาการหัวหน้าได้แจ้งกับผมเมื่อสักครู่ครับขอบพระคุณครับสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ได้กรุณารับรองชื่อของเดียในการที่จะเสนอเข้าลงรับสมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9แล้วก็รวมถึงสมาชิกทั้ง136ท่านที่สนับสนุนที่จะยกเว้นคุณสมบัติให้กับเดียในการลงชิงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ค่ะวันนี้พรรคกำลังยืนอยู่บนทางแพร่ง2ทางคือ1เราจะเข้าไปสู่อำนาจเพื่อที่จะใช้ระบบอุปถัมภ์ที่วันหนึ่ง
เมื่อไม่มีจะให้หรือให้สักเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอแล้วก็ทำได้แค่เพียงหวังว่าประชาชนจะให้โอกาสเราอีกครั้งหรือการใช้อุดมการณ์จิตวิญญาณของพรรคประชาธิปัตย์ในการที่ทำงานซื่อตรงกับประชาชนในการที่จะยึดหลักของความถูกต้องเพื่อประชาชนและมันก็เป็นหนทางที่เราทำสำเร็จที่ได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนมาตลอด77ปีเดียไม่อยากตัดสินว่ามันคืออะไรอ่ะแต่อย่างที่เดียบอกว่าเดียเชื่อมั่นว่าทางรอดเดียวของประชาธิปัตย์คือทางที่ต้องรื้อฟื้นอุดมการณ์เท่านั้นค่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเดียว่ามันทำให้เห็นแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราหวังว่าประชาชนจะกลับมาศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งวันนี้คือแสงแห่งความหวังแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะคาดหวังแล้วเราจะหวังแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาได้อย่างไรคะเมื่อทิศทางพรรคเป็นเช่นนี้ณวันนี้ก็คือเดียขอตัดสินใจว่าเดียจะไม่รับตำแหน่งใดๆแต่ว่าเดียจะยังคงทำงานสิ่งที่เดียได้เคยให้สัญญาไว้กับประชาชนในเรื่องของการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆในช่วงที่เดียได้หาเสียงการเลือกตั้งและได้ไปสัญญาไว้กับประชาชนตรงจุดนี้งานสิ่งใดที่เป็นการทำเพื่อประชาชนเดียจะยังคงทำต่อแต่การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนดำเนินงานของพรรคเดียจะของดเว้นก่อนในช่วงนี้จนกว่าจะเห็นความชัดเจนของพรรคอีกครั้งหนึ่งค่ะผมมีข่าวดีและข่าวร้ายสองอย่างครับข่าวดีคือขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ข่าวร้ายคือท่านต้องทำงานหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมขอกราบเรียนพี่น้องพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยครับว่าผมให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริหารชุดนี้จะยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักการของพรรคประชาธิปัตย์ผมให้คำมั่นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีวันไปเป็นอะไรพรรคไหนและการเริ่มต้นที่สำคัญของพรรคประชาธิปัตย์นะครับการขับเคลื่อนเราจะเริ่มทำทันทีทั้งในส่วนของสภาทั้งในส่วนของกิจกรรมของพรรคสมาชิกพรรคนะครับในส่วนของสภามีการเปิดประชุมวันที่12นะครับเปิดสภาวันที่12ผมจะทุ่มเททุกอย่างให้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่สมบูรณ์และเข้มแข็งที่สุดครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการประชุมวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าประชาธิปัตย์เรามีความเป็นเอกภาพเราสามารถนำสิ่งที่สูญเสียกลับคืนมาได้ครับผม